MP3 คำบรรยายในตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บมวนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ support@muansuen.com วันนี้ก็มาพูดในเรื่องมรดกต่อครั้งแรกคิดว่าจะไม่ได้บรรยายวันนี้เพราะว่าท่านอาจารย์มองไกลเลือกขอแรกแล้วต่อมาท่านอาจารย์มองไกลเลือกขอยกเลือกก็เลยต้องมาสอนวันนี้ตามปกตินะคราวที่แล้วไอ้3ครั้งที่แล้วนั่นก็จบเรื่องเกี่ยวเรื่องพินัยกรรมวันนี้มาเรื่องผู้จัดการมรดกนะผู้จัดการมรดกนะกรณีที่ว่าไอ้อย่างว่าเมื่อเจ้าหมกตายไอ้ทรัพย์มรดกแก่ทายาทเนี่ยกรรมสิทธิ์ก็จะตกไปแก่ไอ้กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินเนี่ยยังไม่ตกแก่ทายาททันทีโดยเด็ดขาดนะโดยเด็ดขาดงั้นไอ้มรดกจะสิ้นความเป็นมรดกต่อเมื่อมีการจัดการมรดกเสร็จสิ้นแล้วบางครั้งไอ้กรณีถ้ามีทรัพย์มรดกเพียงอย่างเดียวและไม่มีปัญหาอะไรมันก็ไม่ต้องมีการจัดก็ไม่จำเป็นต้องมีการจัดการขอจัดการมรดกแต่บางครั้งมันมีทรัพย์สินในจำนวนมากเนี่ยจำนวนมากเมื่อมีจำนวนมากบางครั้งทายาทบางคนอาจจะเสียสิทธิ์ได้ต่างๆนะถ้ามีทายาทหลายๆคนเนี่ยสามารถตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้มันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมามันก็ต้องจำเป็นที่ต้องมีผู้จัดการมรดกอันนี้บทบัญญัติเกี่ยวเรื่องมรดกในการผู้จัดการมรดกเนี่ยมันก็มีบัญญัติไว้ปัญหาต้องเราต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าผู้จัดการมรดกมีได้แก่ใครบ้างถ้าเราดูมาตรา1711เขาเขียนว่าผู้จัดการรวมตลอดทั้งบุคคลที่ตั้งขึ้นโดยพินัยกรรมและโดยคำสั่งศาลโดยคำสั่งศาลงั้นถ้าเรามองเพียงเผินๆตามกฎหมายเนี่ยผู้จัดการมรดกคงจะมีแค่สองประเภทคือโดยคำสั่งศาลและโดยพินัยกรรมแต่ถ้าดูให้ละเอียดเขาบอกว่ารวมตลอดทั้งเนี่ยแสดงว่ามีผู้จัดการที่ไม่ใช่ผู้จัดการตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลอย่างเช่นมีทายาทหลายๆคนเนี่ยทายาทหลายคนอาจจะตกลงให้ใครเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้อย่างนี้ถือว่าบุคคลที่ได้แต่งตั้งจากทายาททุกๆคนเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกแต่การเป็นผู้จัดการมรดกโดยที่ทายาทตกลงแต่งตั้งนี้ ในบทบัญญัติเรื่องไอ้มรดกไม่ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ต่างๆไว้ว่าควรมีสิทธิและหน้าที่เป็นอย่างไรงั้นผู้จัดการมรดกที่ทายาทตกลงแต่งตั้งจึงมีลักษณะของเป็นตัวการตัวแทนเป็นตัวการตัวแทนงั้นสิทธิต่างๆก็ต้องเมื่อตัวการตั้งตัวแทนการที่ตัวแทนจะมีอำนาจหรือมีสิทธิแค่ใดก็เป็นไปตามที่ตัวการกำหนดงั้นก็ต้องเป็นเรื่องบังคับตามบทบัญญัติเรื่องตัวการตัวแทนในกรณีที่ว่าทายาทที่บุคคลแต่งตั้งก็มีคำพิพากษาฎีการับรองไว้ก็คือคำพิพากษาฎีกาที่4720/241ทายาทตกลงตั้งผู้จัดการมรดกได้โดยไม่จำต้องร้องขอให้ศาลตั้งอันนี้เป็นคำพิพากษาฎีกาที่ไอ้อดีตท่านประธานสันติกาคือท่านสันติทักษ์ลานเนี่ยเป็นผู้ตัดสินไว้คณะตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าคณะอยู่ในยังไม่เป็นประธานสันติกาเป็นคำพิพากษาที่ท่านสันติทักษ์ลานเป็นคนวินิจฉัยไว้ไอ้แล้วไอ้กรณีที่ว่าเมื่อไอ้เป็นทายาทที่บุคคลที่ทายาททุกคนแต่งตั้ง
เอาลักษณะตัวการตัวแทนมาใช้ส่วนในผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมกับโดยพินัยกรรมและผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลเนี่ยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นตัวแทนกฎหมายไม่ไอ้กรณีที่นี้ไม่ถือว่าเป็นตัวแทนของทายาทแต่มีลักษณะเป็นผู้แทนคล้ายๆไอ้กรณีผู้แทนนิติบุคคลอย่างเช่นธนาคารต่างๆก็มีกรรมการผู้มีอำนาจการทำแทนผู้แทนลักษณะเหมือนเป็นผู้แทนนิติบุคคลแต่นี่เป็นผู้แทนของทายาทลักษณะเป็นผู้แทนของทายาทเพราะว่าไอ้ผู้จัดการมรดกที่ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมหรือกรรมตามคำสั่งศาลเนี่ยตามคำสั่งศาลเนี่ยกฎหมายเกี่ยวเรื่องมรดกกำหนดไว้ว่าใครมีสิทธิหน้าที่อย่างไรนะมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรเพียงแต่ว่ากฎหมายเขาบอกว่าให้นำเรื่องตัวการตัวแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่านั้นในกรณีที่ไม่มีบทกฎหมายบางอย่างที่บัญญัติไว้นั้นเดี๋ยวจะดูต่อไอ้นักศึกษาถ้าไปเปิดดูเนี่ยจะดูต่อไปจะเห็นว่าให้ไอ้ผู้จัดการบอกให้เอานำเรื่องนี้มาใช้โดยอนุโลมนำเรื่องนี้มาใช้โดยอนุโลมนั้นลักษณะเป็นผู้แทนซึ่งเรื่องนี้ไอ้ก็มีคำพิสาฎีกาวิจัยไปเป็นมาตรฐานคือคำพิสาฎีกาที่1217/2543วิจัยว่าผู้จัดการบุคคลที่ศาลตั้งไม่ใช่ตัวแทนทายาทอำนาจหน้าที่และความรับผิดของผู้จัดการบุคคลต่อทายาทเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายจึงมีฐานะเป็นผู้แทนตามกฎหมายของทายาทที่จะต้องจัดการเพื่อประโยชน์แก่กองบุคคลและทายาททายาทหามีอำนาจสั่งการให้ผู้จัดการบุคคลกระทำการใดได้เพียงแต่ผู้จัดการบุคคลจะต้องรับผิดต่อทายาทโดยกฎหมายอนุโลมให้นำบทบัญญัติตามมาตราลักษณะของตัวแทนมาใช้และทายาทย่อมอยู่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมการจัดการมรดกของผู้จัดการมรดกให้อยู่ในขอบอำนาจที่มีพินัยกรรมและกฎหมายกำหนดไว้รวมทั้งมีอำนาจขอให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดกที่ละเลยไม่กระทำการตามไม่ทิ้งหน้าที่เราจะเห็นได้ว่าไอ้ทายาทเพียงแต่ควบคุมเท่านั้นจะถอนทันทีเลยไม่ได้ไม่เหมือนเรื่องตัวการตัวแทนในลักษณะตัวการตัวแทนเนี่ยตัวการจะถอนอำนาจของตัวแทนเมื่อไรก็ได้จะจำกัดอำนาจเพียงใดก็ได้แต่กรณีนี้ทายาทเพียงแต่ควบคุมไม่มีอำนาจถอดถอนยันการที่จะถอดถอนไอ้บุคคลใดออกจากการเป็นผู้จัดการทายาทต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลถอดถอนเท่านั้นนั่นก็คือหมายว่าไอ้ผู้จัดการมรดกประเภทแรกก็คือผู้จัดการมรดกโดยทายาทตกลงแต่งตั้งนี่ผู้จัดการมรดกประเภทที่สองก็คือผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมนะพินัยกรรมผู้จัดการมรดกประเภทกรรมเนี่ยการที่จะเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยมันมีมาตรา1712บัญญัติว่าผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมอาจตั้งขึ้นได้โดยผู้ทำพินัยกรรมเองอนุ1อนุ2โดยบุคคลซึ่งระบุไว้ในพินัยกรรมให้เป็นผู้แต่งตั้งงั้นไอ้การเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยมี2ประเภทจะทำได้2ประการคือผู้ทำพินัยกรรมเขียนไว้เลยในพินัยกรรมว่าให้ในกเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมประเภทนี้หรือผู้จัดการมรดกอาจจะกำหนดว่าให้นายกไปแต่งตั้งบุคคลใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกถ้านายกไปแต่งตั้งนายขอก็เป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมโดยนายกเป็นผู้แต่งตั้งตาม1712อนุ2นะงั้นไอ้การตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยจะต้องก็ต้องถือตามระเบียบไอ้พินัยกรรมว่ามีเจตนาแล้วต้องชัดแจ้งว่าตั้งใครเป็นผู้จัดการหรือกำหนดให้ใครเป็นผู้ตั้งนะเป็นผู้ตั้ง
ยันมาดูตัวอย่างคำพิพากษาฎีกาคำพิพากษาฎีกาที่1042/2496พินัยกรรมระบุเพียงว่าให้โจทก์เป็นคนเก็บค่าเช่าส่งไปเมืองจีนเท่านั้นจึงไม่ได้ชื่อว่าโจทก์เป็นผู้จัดการหมกตามพินัยกรรมอันนี้มีการเถียงว่าโจทก์มาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้จัดการหมกพินัยกรรมมาฟ้องใช้อำนาจผู้จัดการฟ้องจำเลยก็ต่อสู้ว่าไม่ใช่ผู้จัดการหมกตามพินัยกรรมศาลก็ว่าตามพินัยกรรมระบุเพียงให้คุณมีหน้าที่ส่งค่าเช่าไปเมืองจีนเท่านั้นนั้นจึงไม่ใช่เป็นผู้จัดการหมกตามพินัยกรรมคำพิพากษาฎีกา 2340/219 พินัยกรรมข้อ2ระบุว่าข้าพเจ้าขอมอบพินัยกรรมนี้แก่มอและตั้งมอเป็นผู้จัดการหรือของข้าพเจ้าตามพินัยกรรมนี้และให้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นการตั้งมอเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมนี่คือผู้จัดการมรดกแต่นี่ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยมันจะมีได้จำนวนได้กี่คนเมื่อมีการตั้งผู้จัดการมรดกพินัยกรรมการตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยจะตั้งได้กี่คนกฎหมายไม่บัญญัติไว้ยันจะตั้ง1คน2คนหรือ3คนก็ได้3คนก็ได้ถ้าตั้ง3คนปั๊บการจัดการมรดกจะต้องทำอย่างไร1คนจัดการหรือ2คนจัดการหรือ3คนจัดการปกติเมื่อตั้ง3คนก็ต้องถือว่าร่วมกันจัดการเมื่อตั้ง3คนปั๊บตั้งเป็นตัวแทน3คนต้อง3คนต้องจัดการร่วมกันมันก็มีข้อกําหนดเกี่ยวเดี๋ยวจะไปดูว่าเมื่อตั้ง3คนแล้วถ้าเกิดมีปัญหาโต้แย้งกันไม่เป็นมติเอกฉันท์เนี่ยเป็นยังไงนะอย่าง3คนที่ว่า1เห็นอย่างนี้อีก1เห็นอย่างนี้อีกหนึ่งเห็นไม่เหมือน3คนจะทำอย่างไรหรือ2คนเห็นอย่างนี้อีกคนหนึ่งเห็นอย่างนี้มันจะมีผลเป็นอย่างไรหรือว่าถ้าคนหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยหรือถ้าอีกคนหนึ่งตายไปแล้วที่เหลือจะทำได้หรือไม่มันก็ต้องเดี๋ยวว่ากันต่อไปในซึ่งจะมีบทบัญญัติเรื่องอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกนะอันนี้การเป็นผู้จัดการมรดกนะแม้จะมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วตามพินัยกรรมแล้วไม่ใช่ว่ามีคำสั่งแต่งตั้งแล้วจะมีอำนาจเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมทันทีหรือบังคับให้เขาเป็นผู้จัดการมรดกเพราะการจัดการมรดกเนี่ยลักษณะโดยทั่วไปแล้วเขาเรียกว่าไม่รับผลประโยชน์ก็เรียกว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกแขวนคอนะเพราะมันอาจจะมีโทษตัวเองไม่ได้ประโยชน์เพราะโดยหลักแล้วผู้จัดการมรดกจะไม่ได้รับบำเหน็จในการจัดการมรดกไม่ได้เลยคือทำฟรีแต่ว่าเวลาถูกฟ้องอาจจะถูกฟ้องได้เสียนะงั้นกฎหมายก็ถึงกำหนดว่าต้องสมัครใจรับสมัครใจแล้วการจะเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยมันก็ต้องมีกำหนดเวลาเมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วคุณจะรับเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่ก็มีบทกฎหมายที่บังคับว่าคุณต้องแจ้งไปในคุณต้องเข้าจัดการมรดกภายในเท่าไหร่ภายในกี่วันถ้าไม่ทำแล้วอาจทายาทอาสาว่าจะเป็นผู้จัดการมรดกถ้าไม่ตอบมาคุณอาจถือว่าความเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมสิ้นไปนะสิ้นไปก็เป็นเหตุที่ว่าจะให้ทายาทร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้อันนั้นเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมแล้วพอเขารับหน้าที่แล้วเนี่ยลาออกไม่ได้นะคือก่อนนะคุณมีสิทธิสมัครใจยังไม่เป็นก็ได้แต่ถ้าคุณสมัครใจก็เป็นแล้วอยู่ๆคุณว่าไม่เป็นแล้วไม่ยอมทำหน้าที่ผู้จัดการมรดกอย่างนี้คุณยังเป็นผู้จัดการมรดกเพราะว่าการที่จะไม่แบบหน้าที่ผู้จัดการมรดกขอลาออกจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อนคำพิพากษาฎีกาที่872/873/2497ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเข้ารับหน้าที่ผู้จัดการมรดกแล้วต่อมาจะขอลาออกจากตำแหน่งก็ได้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลเสียก่อนตามมาตรา1727/2มันมีกฎหมายมั้งครับคำพิพากษาฎีกาที่985/986/2535ข้อกำหนดพิจารณาตั้งพันโทหญิงมาลีและนางมาดีดาเป็นผู้จัดการมรดกผู้คัดค้านให้ได้ความแจ้งไปยังบุคคลทั้งสองว่าจะรับเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่บุคคลทั้งสองรับหนังสือแล้วไม่ตอบรับเป็นผู้จัดการมรดกไปใน1เดือน
นับแต่วันรับแจ้งถือว่าบุคคลทั้งสองประเสริฐที่จะรับเป็นผู้จัดการมรดกตามมาตรา1717นี่แสดงว่าเขาไม่ประสงค์จะเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีเนี่ยในกรณีที่บุคคลที่รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยศาลมีอำนาจจะตั้งบุคคลนั้นขึ้นเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลซ้อนกันมาอีกได้หรือไม่อันนี้ไม่มีกฎหมายห้ามเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถจัดการมรดกได้อย่างเช่นไปขอรับโอนมรดกเจ้าหน้าที่ที่ดินหรือแบงค์เจ้าหน้าที่ดินประเสริฐว่าเอ้ยต้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกก่อนหรือว่าไปขอเบิกเงินเจ้าหน้าที่การว่าเอ้ยขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกเพราะเขาก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่าไอ้พินัยกรรมที่บุคคลนั้นมาอ้างเนี่ยเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องหรือไม่ปลอมหรือไม่อะไรนี้นะเขาต้องการปัดความรับผิดไอ้ปัดความรับผิดเขาก็บอกว่ายังไม่ให้เว้นแต่ศาลตั้งยันกรณีเช่นนี้เนี่ยผู้จัดการมรดกพินัยกรรมเนี่ยหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียอาจจะมาขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยขึ้นเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลได้นะตามทางนั้นนั้นเมื่อศาลตั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมให้เป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลแล้วไอ้กรณีนี้ต้องถือว่าบุคคลนี้ไอ้บุคคลคนนี้เนี่ยเป็นทั้งผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมและเป็นทั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลคือเขามีสองฐานะสองฐานะการเป็นผู้จัดการมรดกสองฐานะแม้พินัยกรรมเนี่ยระบุว่าให้เขาเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามพินัยกรรมปรากฏว่าผู้ตายยังมีทรัพย์สินอื่นนอกจากพินัยกรรมอีกกรณีเช่นนี้เนี่ยต้องถือว่าการที่ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลเนี่ยกรณีนี้จะถือว่าผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลเนี่ยมีอำนาจจัดการทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้แต่ต้องถือว่าผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลนะสามารถที่จะไปจัดการทรัพย์สินอื่นนอกพินัยกรรมได้นอกพินัยกรรมได้นะเพราะไอ้นักศึกษาว่าเพราะว่าตัวบทบุคคลที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการเพราะว่าทายาทอาจจะมีทั้งทายาทผู้รับพินัยกรรมและทายาทไอ้โดยธรรมผู้รับพินัยกรรมอาจจะผู้รับกรรมเฉพาะบางสิ่งบางอย่างแต่นี้เขาเขียนตายาทหมดแม้เขาเป็นผู้รับกรรมมีสิทธิ์ยื่นคำร้องแล้วศาลจะตั้งเว้นแต่ว่าศาลจะกำหนดว่าเมื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยขอเป็นผู้จัดการมรดกศาลเห็นศาลจะสั่งกำหนดว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะทรัพย์ตามพินัยกรรมก็ได้เพื่อป้องว่าไม่ให้ไปจัดการต้องอยู่ในคำสั่งศาลอันนี้มาตรา1713วรรค2เนี่ยเขาบัญญัติว่าการตั้งผู้จัดการของนั้นถ้ามีข้อกำหนดพิกรรมก็ให้ศาลตั้งตามข้อพิกรรมนะไอ้มาตรานี้เนี่ยสมมติข้อกำหนดพิกรรมตั้งให้นายกเป็นผู้จัดการมรดกเป็นบทบังคับศาลหรือไม่ที่จะต้องตั้งนายกเป็นผู้จัดการมรดกนะมาตรานี้ก็มีคำพิสารดีกาวิจัยว่ามาตรานี้ไม่ใช่บทบังคับศาลเพราะศาลมีอำนาจทั่วไปดูว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เหมาะสมหรือไม่เพราะบางครั้งไอ้ผู้ตายอาจทำพินัยกรรมตั้งใครบุคคลคนหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกโดยไม่รู้ว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติเสียหายในความเสียหายแต่จากการมาสืบพยุงพยานทางศาลเห็นว่าเป็นบุคคลเสียหายไม่เหมาะที่เป็นผู้จัดการมรดกศาลก็ไม่มีอำนาจเป็นดุลพินิจของศาลที่จะไม่ตั้งบุคคลนั้นเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมก็ได้คำพิสารฎีกาที่1481/2518ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713 วรรค 2เป็นบัญญัติที่ชี้แนวทางให้ศาลแบบในการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกหาใช่บทบังคับให้ศาลจำต้องตั้งผู้จัดการมรดกตามที่ระบุในพินัยกรรมไม่การที่ศาลตั้ง
ู้ใดนั้นย่อมแล้วแต่จะเห็นสมควรเมื่อศาลเห็นว่าผู้ร้องได้ทำสัญญาปณิพนมยอมความรับส่วนแบ่งจากผู้อุทธรณ์ไปจนสุดสิ้นแล้วแม้ผู้ร้องยังมีส่วนได้เสียในกองทุนแต่เมื่อเทียบกับผู้คัดค้านแล้วผู้คัดค้านมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการบุคคลผู้ร้องศาลก็มีอำนาจตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการบุคคลได้ฉะนั้นการยกคำร้องของผู้ร้องจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา1713วรรค2หรือว่าคำพิสาริกา327/239นะแม้จะมีข้อกำหนดในพิธีกรรมให้ตั้งผู้ร้องทั้ง4เป็นผู้จัดการบุคคลและศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องทั้ง4เป็นผู้ทั้งสี่ร่วมกันเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเมื่อปรากฏต่อมาภายหลังว่ามีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปศาลมีอำนาจถอดถอนหรือสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเติมเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนรับมรดกอันนี้ก็ทำให้เห็นว่าแนวศาลเห็นว่าไอ้บทบัญญัติ1713วรรค2เนี่ยไม่ใช่บทบังคับศาลที่จะต้องตั้งบุคคลนั้นหรือไม่มีอำนาจที่จะถอดถอนเมื่อตั้งไปแล้วอันนั้นก็คือผู้จัดการมรดกประเภทที่2ประเภทที่3ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลอันนั้นผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลบอกว่า117รวมตลอดทั้งผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาลการที่ศาลจะตั้งผู้จัดบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกได้จะต้องมีการร้องขออยู่ๆนะศาลจะมาตั้งใครบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้นะมันจะต้องมีการร้องขอนะยันไอ้ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยผู้จัดการมรดกพินัยกรรมเนี่ยยังแบ่งเป็น2ประเภทนะพอตั้งผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมเนี่ยมี2ประเภทผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกที่มีอำนาจทั่วไปผู้จัดการมรดกที่มีอำนาจทั่วไปหมายความว่าจัดการทรัพย์สินทุกอย่างได้หมดจัดการทรัพย์สินมรดกได้ทั้งหมดเจ้ามรดกมีทรัพย์สินมีมรดกเพียงใดไปสามารถเข้าไปจัดการได้หมดอันนี้คือผู้จัดการที่มีลักษณะทั่วมีอำนาจทั่วไปกับผู้จัดการมรดกที่มีอำนาจเฉพาะผู้จัดการมรดกที่มีอำนาจเฉพาะหมายถึงผู้จัดการมรดกที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งโดยเฉพาะหมายว่าศาลแต่งตั้งเวลาศาลตั้งเป็นบุคคลใดเป็นผู้จัดการมรดกศาลจะบอกเลยว่าให้สามารถจัดการทรัพย์สินได้เพียงใดนะอย่างเช่นให้จัดการทรัพย์สินเฉพาะที่ดินแปลงนี้ไอ้กรณีจัดการทรัพย์สินที่ดินแปลงนี้ก็หมายว่าอย่างกรณีที่ว่าบางคนมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันซึ่งจะไปเรื่องการขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือพินัยกรรมยกทรัพย์พินัยกรรมมีทรัพย์สินหลายอย่างแล้วกำหนดว่าทรัพย์สินแปลงนี้ตกแก่คนนี้ทรัพย์สินแปลงนี้ตกคนนี้ทรัพย์สินตกไปนี้ทั้ง3คนต่างมาขอเป็นผู้จัดการมรดกศาลอาจจะกำหนดว่าให้นายกเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกเฉพาะทรัพย์สินตามพินัยกรรมที่ตนได้รับนายขอเป็นผู้จัดการมรดกทรัพย์สินตัวเองได้รับนายคอได้รับเป็นผู้จัดการเฉพาะทรัพย์สินในนายคอได้รับถ้ามีอย่างนี้แล้วคุณก็สามารถจัดการเฉพาะทรัพย์สินนี้เท่านั้นฟ้องร้องต่อสู้กันเองเท่านั้นจะไปจัดการทรัพย์สินนอกจากนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าศาลไม่กำหนดอย่างนั้นมันก็กลายเป็นว่าเขาอาจจะไปจัดการทรัพย์นอกพินัยกรรมได้เมื่อไปจัดการนอกทรัพย์พินัยกรรมได้มันอาจจะไปจัดการทรัพย์สินให้เกิดเสียหายแก่ทายาทโดยธรรมที่เขาไม่มีสิทธิ์นะเช่นในฐานะผู้จัดการเราอาจเอาไปขายบุคคลไปนอกรับซื้อโดยสิทธิ์พอทายาทจะไปเพิกถอนไม่ได้แล้วเพิกถอนไม่ได้บอกว่าผู้จัดการมันเอาเงินไปใช้หมดถึงจะมาฟ้องผู้จัดการมรดกให้รับผิดเขาก็มีทรัพย์สินอะไรที่จะต้องถูกบังคับได้ทำให้เขาเสียหายยันไอ้กรณีเช่นนี้ก็เป็นผู้จัดการมรดกโดยเฉพาะนะไอ้การเป็นผู้จัดการมรดกจะต้องมีการร้องขอ
ใครบ้างล่ะที่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้มาตรา1713ก็ว่าทายาทหรือผู้มีสิทธิ์ได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ยันตามมาตรา1713เนี่ยบุคคลที่จะร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้มี3ประเภทคือ1ทายาท2ผู้มีส่วนได้เสีย3พนักงานอัยการคำว่าทายาทมีความหมายทางเพียงใดในบทบัญญัติเรื่องมรดกมันอาจจะมีทายาทเป็นไอ้ผู้ทายาทนั่นก็ทายาทโดยธรรมกับผู้รับพินัยกรรมผู้รับพินัยกรรมก็เป็นทายาทประเภทหนึ่งทายาทโดยธรรมก็ทายาทโดยธรรมจะแบ่งได้เป็นทายาทโดยธรรมประเภทญาติทายาทโดยธรรมประเภทคู่สมรสแล้วยังมีทายาทโดยธรรมประเภทพิเศษอีกประเภทพิเศษอีกนะถ้าเป็นเรื่องสิทธิโดยธรรมในการรับมรดกเขาไม่ได้ว่าสิทธิโดยธรรมในการรับมรดกงั้นอย่างของอาจารย์เห็นว่าวัดทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มาระหว่างมีชีวิตเนี่ยตกได้แก่วัดนั้นถ้าผู้ไอ้พระภิกษุนั้นไม่ได้ตายระหว่างเป็นสมณเทศและไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือไว้ทรัพย์สินที่ได้มาให้ตกไปกับวัดก็เป็นทายาทโดยธรรมประเภทพิเศษกรณีทายาทถูกกำจัดไม่ให้รับมรดกผู้สืบสิบของทายาทที่ถูกกำจัดนั้นสืบมรดกเหมือนว่าบุคคลนั้นตายไปแล้วมันตายไปแล้วงั้นผู้สืบสิทธิ์นี้ก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมประเภทที่พิเศษประเภทพิเศษแต่การรับมรดกแทนที่เนี่ยการรับมรดกแทนที่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมประเภทพิเศษเขาเข้าไปแทนที่นั้นเพราะว่าแทนที่ก่อนพอตายเขาถือว่าเป็นทายาทเพราะทายาทโดยธรรมประเภทญาติเราต้องนับตั้งแต่ว่าขณะที่ตายเขาเป็นทายาทแต่กรณีผู้สืบสิทธิ์นั้นเขาไปรับหลังจากตกไปคนอื่นแล้วอย่างนี้เป็นไอ้ทายาทโดยธรรมประเภทพิเศษงั้นทายาทแล้วทายาทนี้จะต้องเป็นทายาทที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกคำว่าทายาทต้องมีสิทธิ์ได้รับมรดกขณะที่ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกถ้าบุคคลใดเสียสิทธิ์ในการรับมรดกแล้วอย่างเช่นยักย้ายปิดบังทรัพย์มรดกตาม1605หรือประพฤติไม่สมควรตาม1607หรือถูกตัดไม่ให้รับมรดกอย่างนี้ถือว่าสิ้นสิทธิ์ในการรับมรดกก็สิ้นความเป็นทายาทแล้วการนี้จึงไม่ใช่ทายาทที่จะยื่นคำร้องหรือกรณีที่ตัวเองสิ้นสิทธิ์โดยยุคความแล้วไม่ฟ้องเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกไปกำหนดตามมาตรา1754เช่นรู้ว่าตายแล้วตัวเองไม่ได้ครอบครองทรัพย์มรดกคนครอบครองแทนตัวเองก็ไม่ได้ฟ้องเรียกร้องภายในอายุความ1ปีตัวเองก็สิ้นสิทธิ์ในการรับมรดกแล้วเมื่อสิ้นสิทธิ์ในการมรดกความเป็นทายาทก็ไม่มีเมื่อความเป็นทายาทไม่มีก็ไม่ถือว่าเป็นทายาทตามมาตรานี้ที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการคำพิพากษาฎีกาที่4892/236ทายาทที่จะร้องขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกหมายถึงทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกเท่านั้นไม่หมายถึงผู้ที่อยู่ในทายาทตระหนักตามที่กำหนดไว้ในมาตรา1629 1629อันดับทายาทอันดับ1อันดับ2อันดับ3เป็นทายาทโดยธรรมแต่ว่ามีอันดับ1กับอันดับ2อยู่อันดับ3ก็ไม่ใช่ทายาทเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายจริงแต่ยังไม่ถือทายาทตามความจริงที่มีสิทธิ์รับมรดกงั้นอันดับ3ก็ไม่มีสิทธิ์รับมรดกโจทย์เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายแต่ขณะยื่นฟ้องก็พบว่ายังมีบุตรของผู้ตายซึ่งเป็นทายาทลำดับ1โจ
จทก์จึงไม่เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายที่จะฟ้องขอให้ถอนจำเลยซึ่งเป็นปัญญาจากการเป็นผู้จัดการมรดกและแต่งตั้งผู้ยื่นได้ดังนั้นโจทก์ไม่มีสิทธิ์คัดค้านหรือฟ้องขอให้ถอนผู้จัดการมรดกการยื่นคำร้องขอให้ถอนผู้จัดการเนี่ยมันรวมถึงการที่จะคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดกด้วยนะคำพิพากษาฎีกาที่3254/233แม้ผู้ร้องเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายและไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามกฎหมายแต่เมื่อผู้ตายทำพฤติกรรมจำหน่ายทรัพย์มรดกทั้งหมดให้ผู้คัดค้านแล้วถือได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ถูกตัดไม่ให้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1608ผู้ร้องจึงมีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลตั้งพยากรณ์เขาทำพฤติกรรมยกให้แก่คนอื่นทั้งหมดแล้วแม้ตัวเองเป็นทายาทโดยธรรมแต่เมื่อถือโดยเวลาถูกตัดไม่ให้รับมรดกเพราะการตัดไม่ให้รับมรดกเนี่ยมันมีโดยชัดแจ้งกับโดยปริยายอย่างที่เรียนไปแล้วทางการถูกตัดไม่ให้รับมรดกถ้าเรียนอาจารย์หมอกอาจารย์หมอกก็คงสอนแล้วการถูกตัดไม่ให้รับมีทั้งตัดโดยชัดแจ้งตัดโดยปริยายการทำพฤติกรรมยกทรัพย์สินให้บุคคลอื่นก็ถือว่าทายาทโดยธรรมถูกตัดโดยปริยายโดยไม่บอกว่าเขียนไว้ตัดก็ถือว่าถูกตัดโดยปริยายอย่างนั้นเมื่อถูกตัดโดยปริยายแล้วก็ถือว่าความเป็นทายาทไม่มีเมื่อความเป็นทายาทไม่มีก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกหรือ5763/233ก็มีใช้ทำเดียวกับเนี่ยเพราะว่าเมื่อทำยกให้อื่นแล้วแม้ผู้ร้องเป็นผู้ตายแต่เมื่อผู้ตายทำพฤติกรรมยกทรัพย์ให้บุคคลอื่นทั้งหมดก็ถือว่าไอ้ผู้ร้องเนี่ยถูกตัดมิให้รับมรดกและไม่มีความเป็นทายาทที่จะยื่นคำร้องขออันนั้นคือประเภทที่1คือไอ้บุคคลที่ยื่นคือทายาทบุคคลที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการประเภทที่2ก็คือผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมันมีความหมายเพียงไหนมีส่วนได้เสียเพียงไหนโดยปกติทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกมันก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยปริยายนั่นเองแต่เมื่อเป็นทายาทที่มีสิทธิ์รับมรดกแล้วก็ไม่ต้องมาคำนึงถึงว่ามีส่วนได้เสียเพราะถ้าเขาเป็นทายาทก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องมันมีส่วนได้เสียในมรดกโดยปริยายนั่นเองโดยปริยายนี่ยันผู้มีส่วนได้เสียหมายถึงว่าผู้ซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในมรดกคือไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญญาคือไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับเนกัมผู้มีส่วนได้เสียหลักในการคิดว่าอย่างไรเป็นผู้มีส่วนได้เสียเรามานึกดูง่ายๆว่าถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกเขาจะเสียประโยชน์หรือไม่ก่อนที่คนหนึ่งมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเราคิดง่ายว่าถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกคนที่มาร้องเนี่ยจะเสียหายหรือไม่ถ้าไม่มีนะถ้ามีเขาจะได้ประโยชน์หรือไม่ยันหลักนี้คำว่าผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยนักศึกษาเอาไปจับหลักได้หมดทุกเรื่องไปปรับได้หมดทุกเรื่องหรือว่าอย่างเช่นกรณีที่ว่าร้องขอให้บุคคลสาบสูญเนี่ยคำว่าผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องให้บุคคลอื่นเป็นผู้สาบสูญได้ก็คิดง่ายๆว่าถ้าศาลไม่สั่งให้เป็นถ้าศาลไม่สั่งให้บุคคลนี้เป็นผู้สาบสูญเนี่ยคนนี้เขาเสียประโยชน์หรือไม่ถ้าสั่งแล้วคนนี้เขาได้ประโยชน์หรือไม่หลักคำว่าผู้มีส่วนเสียหลักคิดในเนี่ยนักศึกษาเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องเลยคิดง่ายๆแค่นี้อย่าไปคิดอะไรมากยังไปคิดอะไรมากนะคิดหลักแค่นี้อย่าไปถ้าไม่ต้องดูคำพิสาปั๊บคิดหลักง่ายๆแค่นี้เอากฎหมายเข้ามาจับมันก็จะปรับหลักได้หมดเหมือนกับไอ้กรณีที่ว่าถ้าจะไปเรียนวิแพ่งในเทอมหน้าคดีปลดเปื้องทุกอันไม่คำนวณอันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ก็คิดง่ายๆเนี่ยคำนวณเป็นราคาเงินได้หรือทำไงวิธีคิดก็คือคิดว่าทุกของเขาเนี่ยสามารถเป็นคำนวณเป็นเงินได้หรือไม่ทุกที่เขาไม่รับแบ่งทรัพย์สินอ๋อส
ามารถเป็นคำนวณได้คือไม่ได้เงินไม่ได้ทรัพย์สินตามนั้นซึ่งตีราคาเป็นเงินได้ทุกของเขาไม่ได้สื่อพยานการไม่ได้สื่อพยานเนี่ยมันตีเป็นราคาเงินได้หรือไม่ไม่ได้นี่หลักพอถ้าเราเขียนมีหลักในการคิดอันนี้ก็เหมือนผู้มีสื่อในเสียงคิดหลักง่ายๆนะยันในมันก็มีฎีกาที่เขียนว่าอย่างที่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทเนี่ยคำพิพากษาฎีกาที่181/2037ผู้มีส่วนได้เสียตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1713มีสิทธิ์ร้องขอให้ตั้งผู้จัดการดุกไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะทายาทโดยธรรมหรือตามที่กรรมของผู้รับมรดกโดยตรงบุคคลที่มีส่วนได้เสียในกรรมก็ชอบที่จะร้องขอได้อันนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยเดินตามมาตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังใช้หลักนี้อยู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่นี้อย่างไรเป็นผู้มีส่วนได้เสียคือมาดูแนวคำพิพากษาฎีกาแนวคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยว่าผู้สืบสิทธิ์ของทายาทผู้สืบสิทธิ์ของทายาทที่ว่าผู้ถือว่ามีผลส่วนได้เสียอย่างเช่นทรัพย์มรดกตกได้แก่ในกอแล้วตกก็ในกอในขอในคอหลายคนปรากฏว่ายังไม่ได้แบ่งปันทรัพย์มรดกเลยในกอก็ตายขึ้นมาในกอมีบุตรซึ่งมีสิทธิรับมรดกสิทธิในการรับมรดกเป็นมรดกใช่ไหมสิทธิในการมรดกเป็นมรดกเป็นมรดกเมื่อเขาตายสิทธิในการรวมทุนเป็นก็จะตกทอดแก่ทายาทของเขายันเขามีบุตรซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมบุตรที่เป็นได้มีสิทธิได้รับมรดกส่วนนี้บุตรของเขาก็คือผู้สืบสิทธิ์นะอันนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกา181/237นะฮะ2135/237นะอย่างเช่น2135/237แม้ผู้ร้องไม่ได้เป็นบุตรของเจ้ามรดกแต่เจ้ามรดกจดทะเบียนสมรสกับบรรดาผู้ร้องระหว่างมีชีวิตเจ้ามรดกและบรรดาผู้ร้องมีชื่อร่วมกันในที่ดินเจ้ามรดกตายก่อนผู้บรรดาผู้ร้องที่ดินส่วนของเจ้ามรดกตกแก่บรรดาผู้ร้องเมื่อบรรดาผู้ร้องตายดังนี้ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินมรดกมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการบุตรได้อันนี้ผู้ร้องเป็นผู้สืบสิทธิ์ของคนที่ได้รับมรดกนะอันนั้นก็คือไอ้ที่แนวคำพิพากษาที่จิตวิญญาณเห็นไหมเรื่องนี้เนี่ยเอาหลักที่อาจารย์มาใช้ว่าผู้สืบสิทธิ์เนี่ยถ้าไม่มีการตั้งผู้จัดการเขามีเสียสิทธิ์ไหมถ้าไม่มีการตั้งผู้จัดการเขาจะเสียประโยชน์ไหมเขาเสียประโยชน์เพราะไม่สามารถไปอาจจะไปแบ่งเบิงอะไรได้สมมติว่ามีเหตุขัดข้องในการโยกที่จดทะเบียนใส่ชุ่งใส่ชื่อแต่ถ้าเขาตั้งผู้จัดการมรดกปั๊บเขาสามารถที่ใช้อำนาจผู้จัดการไปขอแบ่งทรัพย์หรือแบ่งปันมรดกให้แก่ทายาทอื่นนะผู้สืบสิทธิ์นะมันหลักนะตั้งผู้แทนโดยชอบธรรมของทายาทผู้แทนโดยชอบธรรมก็คืออะไรผู้แทนโดยชอบธรรมของคือหมายว่าบิดามารดาของผู้เยาว์บิดามารดาของผู้เยาว์เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ผู้รับบุตรบุญธรรมผู้รับผู้เยาว์เป็นผู้เดินธรรมเมื่อไปรับบุตรบุญธรรมแล้วก็เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะผู้แทนโดยชอบธรรมเมื่อเขาเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมครับของผู้เยาว์ในเรื่องเกี่ยวเรื่องไอ้ครอบครัวเนี่ยเขาก็ต้องมีอำนาจจะต้องมีหน้าที่ในการปกปักรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ถ้าเกิดก็ไม่น่าไอ้ละเลยไม่ปกปักรักษาทรัพย์สมบัติของผู้เยาว์ทำให้ผู้เยาว์เสียประโยชน์เขาก็อาจจะถูกฟ้องร้องในฐานะปฏิบัติผิดหน้าที่ของไอ้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นไปดูเรื่องครอบครัวที่เรียนมาแล้วนะงั้นเมื่อเป็นจะต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์
ขาก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้นะอันนี้ก็มีคำวิสาทฎีกาวิจัยไว้เป็นมาตรฐานตลอดมาอย่างเช่น 1973/219 หรือ 1848/211 นะศึกษาไปดูนะบุคคลผู้มีส่วนได้เสียประเภท3ที่ไอ้คำวิสาทฎีกาวิจัยอย่างเด่นก็คือผู้ปกครองของทายาทที่เป็นผู้เยาว์ยันผู้เยาว์บางคนบางทีนะผู้เยาว์บางคนเนี่ยไม่มีอำนาจไอ้บิดามารดาถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อบิดาปัญญาถึงแก่ความตายแล้วไม่มีผู้ปกครองขึ้นมามันก็ต้องจำเป็นต้องหาผู้ปกครองขึ้นมาเพื่อจะไอ้ดูแลไอ้ผู้เยาว์ปกครองผู้เยาว์ซึ่งผู้ปกครองผู้เยาว์เนี่ยก็ต้องเป็นผู้ปกครองที่ศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองผู้เยาว์ยันผู้ปกครองผู้เยาว์โดยความเป็นจริงไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะมันต้องยันสิทธิหน้าที่ของผู้ปกครองก็เช่นเดียวเขาบอกว่าให้นำเรื่องนะเรื่องไอ้ความไอ้ปกครองของผู้แทนโดยชอบธรรมมาใช้ยันเขาก็ต้องถือทำนองเดียวกับผู้แทนโดยชอบธรรมก็ต้องระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้เยาว์ยันเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียนั่นก็คือคำพิพากษาฎีกา 435/223 นะเจ้าหนี้กองมรดกเจ้าหนี้กองมรดกเจ้าหนี้กองมรดกที่ไม่มีทายาทเจ้าหนี้กองมรดกที่ไม่มีทายาทไอ้กรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียการที่บุคคลไปยื่นคำร้องเนี่ยมันจะต้องดูว่ากองนั้นน่ะมีผู้จัดการมรดกหรือไม่หรือมีทายาทหรือไม่เพราะว่าเจ้าหนี้มีสิทธิบังคับเรียกร้องชำระหนี้จากกองมรดกโดยสิ้นเชิงงั้นถ้ากองมรดกนั้นยังมีผู้จัดการมรดกหรือมีทายาทเจ้าหนี้ก็สามารถที่จะฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาทให้รับให้ชำระหนี้กองมรดกได้แต่ถ้ากองมรดกนั้นไม่มีผู้จัดการมรดกไม่มีทายาทเจ้าหนี้ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องบุคคลใดเป็นจำเลยได้เพราะกองมรดกไม่ใช่นิติบุคคลที่จะถูกฟ้องได้แม้กองมรดกจะตกแก่แผ่นดินก็ไม่ใช่นิติบุคคลนะแผ่นดินไม่ใช่ทายาทอันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแป้งที่ว่าบุคคลที่ถูกฟ้องได้จะต้องมีความเป็นนิติบุคคลจะถูกฟ้องหรือกฎหมายเมื่อไม่มีบุคคลที่จะถูกฟ้องได้ตัวเองจะเจ้าหนี้จะบังคับชำระหนี้อย่างไรถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกนะงั้นจึงจำเป็นต้องผู้จัดการมรดกเขาเสียสิทธิ์ถ้าไม่มีผู้จัดการมรดกเขาไม่รู้จะบังคับเขาเสียประโยชน์แต่ถ้ามีผู้จัดการเขามีสิทธิ์บังคับได้อันนี้เรื่องนี้ก็เป็นปัญหาต้องประชุมใหญ่ก็คือคำพิพากษาฎีกาที่1695/231ประชุมใหญ่กองมรดกซึ่งไม่มีทายาทนั้นแม้มรดกจะตกทอดแก่แผ่นดินก็ไม่ใช่ทายาทเจ้าหนี้ไม่อาจบังคับชำระหนี้จนกว่าจะได้ตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นแม้หากไม่มีผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใดเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางรับชำระหนี้เลยการที่เจ้าหนี้จะรับชำระหนี้จากกองมรดกขึ้นอยู่กับการที่กองมรดกมีผู้จัดการมรดกในกรณีต้องถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1713นะแล้วต่อมาก็มีคำพิพากษาฎีกาที่5850/2541วินิจฉัยทำนองเดียวกันนะแล้วสาไปดูแต่อันนี้เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวเรื่องจำนำเกี่ยวกับกฎหมายเก่านะไปดูก็แล้วกันนะไปดูนะเมื่อกี้พูดถึงบุคคลที่มีหน้าที่ทำนองมีสิทธิหน้าที่ทำนองเดียวกับผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ปกครองนั่นก็คือผู้อนุบาลคนไร้ความสามารถ
ผู้นบาลคนไร้ความสามารถเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสมมติมีทรัพย์สินตกกับคนไร้ความสามารถผู้อนุบาลก็ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะว่าผู้อนุบาลมีสิทธิ์ที่จะต้องระวังรักษาประโยชน์ของคนไร้ความสามารถเพราะผู้อนุบาลเนี่ยก็เอาเรื่องในผู้ใช้อำนาจปกครองมาบังคับโดยอนุโลมนะมันต้องการซึ่งประมวลถ้าเกิดความเสียหายต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28กับมาตรา1598ทับ215และมาตรา1598ทับ18เมื่อต้องรักษาประโยชน์เช่นอย่างก็ถือว่าผู้อนุบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะอันนี้ก็มีคำพิพากษาฎีกาที่1403ทับ238นะครับก็ไปดูนะและผู้มีส่วนได้เสียอีกประการหนึ่งก็คือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเนี่ยหมายความว่าเป็นผู้มีส่วนต่อเมื่อตัวเองเนี่ยเข้ารับหน้าที่แล้วถ้าตัวเองปฏิเสธหน้าที่ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกแล้วต่อมาจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลเป็นผู้จัดตั้งผู้จัดการอย่างนี้ตัวเองสิ้นความเป็นผู้รับเป็นผู้จัดการตามพินัยกรรมนั้นก็ไม่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียนี้เมื่อเป็นผู้จัดการหมกตามพินัยกรรมแล้วตัวเองก็มีสิทธิและหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายถ้าเกิดความเสียหายเพราะไม่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้จัดการหมกตามพินัยกรรมตัวเองก็อาจจะถูกฟ้องร้องได้อย่างเช่นกรณีที่รู้ว่าบุคคลภายนอกเป็นหนี้แล้วไม่รีบฟ้องภายในกำหนดอายุความจนหนี้ขาดอายุความเมื่อหนี้ขาดอายุความแล้วไปฟ้องเรียกร้องแล้วเขาก็ยกอายุความขึ้นต่อสู้เท่ากับการเสียหายต่อความตัวเองถือว่าตัวเองประมาทเลิศตัวเองต้องรับผิดต่อทายาทอย่างนี้ผู้รับผู้จัดการตามพินัยกรรมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการผู้รับพินัยกรรมผู้จัดการตามพินัยกรรมเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมเลยก็ได้นะอันนี้ก็ไปดูคำพิพากษาฎีกาที่1406ทับ234และ419ทับ211 41นะสามีหรือภรรยาไม่ชอบด้วยกฎหมายสามีหรือภรรยาไม่ชอบอย่างไรก็คือถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้เพราะว่าแต่การเป็นสามีโดยชอบสามีภรรยาไม่ชอบเหมือนจะต้องได้ความว่ามีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเพราะถ้าไม่มีทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันเนี่ย ไม่มีทรัพย์สินที่ทำมาหาร่วมกันก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพราะตัวอะไรไม่มีมีอะไรจะเสียไม่มีจะเสียไม่สามารถจะยื่นถ้าให้ยื่นได้ก็จะทำให้อาจจะไปทำให้เขาไอ้กองมรดกเสียหายได้แต่ถ้าเขามีส่วนมีทรัพย์สินที่จะมาหาได้ร่วมกันอาจจะเป็นชื่อของสามีไอ้สามีคนเดียวได้ให้ใส่ชื่อแทนตัวเองจะต้อง ต้องการเอาที่ดินนั้นไปทำประโยชน์อะไรต่ออย่างนี้มันก็ต้องมีอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้มีชื่อตัวเองเป็นชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเพื่อจะได้ไปทำดำเนินการอะไรต่างๆส่วนที่ตกแก่ไอ้สามีที่ไม่คู่สมรสที่ไม่ชอบของนายมหาจะตกกับทายาทไม่ตกกับตนเองแต่ส่วนของตนเองเนี่ยตัวมีส่วนได้เสียถ้าไม่มีการจัดการมรดกผู้จัดการมรดกนะตัวเองก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์เสียประโยชน์ยันสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นผู้มีส่วนอันนี้ซึ่งก็มีคำพิพากษาฎีกาที่5603ทับ234ประชุมใหญ่วินิจฉัยไว้เป็นมาตรฐานเลยว่าไอ้สามีภรรยาที่มีทรัพย์สินที่ทำมาด้วยกันถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วต่อมาคำพิพากษาที่4538ทับ217และ4355ทับ215ก็วินิจฉัยตำนองนี้กันแล้วก็ยืนมาก็วินิจฉัยตำนองเดินมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันว่าไอ้สามีภรรยาที่มีทรัพย์สินที่ทำมาด้วยกันเป็นแต่ถ้า
ไม่มีทรัพย์สินที่จะมาหาได้ร่วมกันแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในก็คือคำพิพากษาฎีกาที่2095/223นะแล้วก็มีต่อมานะ ผู้มีส่วนได้เสียประการที่8ก็ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมผู้มีการจับรวมผู้มีกรรมสิทธิ์รวมนี้ไม่รวมถึงมาแยกต่างหากจากสามีภรรยาเพราะปกติสามีภรรยาที่ทำมาด้วยกันก็คือกรรมสิทธิ์รวมนะแต่ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมเนี่ย หมายถึงว่ามีกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินมรดกตกที่ดินตกได้กับนายกได้ขอด้วยกันเพียงแต่ว่านายขอตรงนั้นให้กไปขอรับมรดกหรือนายกได้ขอไปซื้อที่ดินร่วมกันแต่ให้ใส่ชื่อนายกแทนโดยนายขอในนายขอยอมให้ใส่ชื่อนายกแต่ผู้เดียวอย่างนี้ถือว่ามีเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนะกรรมสิทธิ์ร่วมกันเมื่อมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันปั๊บสมมติอย่างเช่นกรณีที่ยิ่งไปจดทะเบียนไว้มีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน2 คน 2 คนแต่นี้ปั๊บว่าคนหนึ่งตายไปแล้วอีกคนนี้ต้องการจะเอาที่ดินไปขายเอาที่ดินไปขายมันก็จำเป็นก็ต้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของคนที่ตายไปเพราะบางคนที่ตายไปอาจจะไม่มีทายาทเลยไม่มีทายาทก็ต้องไปขายเพราะต้องแบ่งส่วนของตนไปขายเพื่อจะได้รับส่วนของตนอย่างนี้เขาก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนไอ้กรณีเช่นนี้ส่วนมากพอมาเป็นขอเป็นผู้จัดการมรดกในกรณีที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมกันไอ้กรณีมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันก็หมายว่าบุคคลนั้นก็ไม่มีทายาทหรือผู้จัดการมรดกเลยนะถ้ามีแล้วตัวเองสามารถฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมได้แต่ถ้ายังไม่มีตัวเองก็ไม่รู้จะไปฟ้องใครเมื่อไม่มีปั๊บตัวเองก็มีกรรมสิทธิ์รวมก็ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ผู้จัดการมรดกได้แต่ส่วนมากในกรณีเช่นนี้เนี่ยศาลจะตั้งให้มีอำนาจเฉพาะให้แบ่งทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมเท่านั้นห้ามไปเนี่ยการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเนี่ยการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในเรื่องทรัพย์เนี่ยมันอยู่ว่า1ตกลงกันหรือประมูลระหว่างกันหรือขายเนี่ยตกลงกันเนี่ยปกติกรรมสิทธิ์รวมตกลงกันที่ดิน2แปลงติดถนนเพียงด้านเดียวติดถนนเพียงด้านเดียวไอ้ตัวนี้ก็ต้องการที่ติดถนนส่วนคนนี้ให้อยู่นอกอยู่ด้านหลังดูด้านหลังอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมแก่ไม่เป็นธรรมเนี่ยตัวเองจะประโยชน์ติดไอ้ที่สาธารณประโยชน์ทั้งหมด ติดที่สาธารณประโยชน์ศาลก็ป้องกันไว้ศาลก็ป้องกันไว้โดยมากศาลก็ให้จัดการแล้วก็การแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเนี่ย ถ้าจะเอาประโยชน์แต่ฝ่ายนี้ให้ดำเนินการตามหรืออะไรหรือต้องมาขอถ้าจะให้เป็นยังไงก็อาจจะมองกำหนดเลยว่าให้มาขออนุญาตจากศาล อันนี้ผู้มีคำสั่งก็มีคำพิพากษาฎีกาที่4886/241902/2541ผู้ร้องมีชื่อถือกรรมสิทธิ์รวมกับผู้ตายในที่ดินจึงมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในที่ดินดังกล่าวร่วมกับผู้ตายถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึงตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการของผู้ตายให้มีอำนาจหน้าที่เฉพาะเกี่ยวกับการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมและหากจะแบ่งกรรมสิทธิ์รวมว่าส่วนไหนเป็นของผู้ใดจะต้องได้อนุญาตจากศาลอันนี้ศาลกำหนดเงื่อนไขไว้คำพิพากษาฎีกาที่4886/2541ผู้ร้องเป็นทายาทผู้รับเนกรรมของนางสิริวรรณแล้วเป็นผู้จัดการของนางมรดกของนางสิริวรรณซึ่งมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดกับผู้ตายเมื่อนางสิริวรรณถึงแก่ความตายที่ดินส่วนของนางสิริวรรณจึงตกแก่ผู้ร้องทันทีดังนี้ผู้ร้องย่อมมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินและถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายจึงมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการของผู้ตายฎีกานี้ผู้ร้องน่ะคือที่ดินตกกรรมสิทธิ์รวมกับบุคคล2 คนปรากฏว่าคนบุคคลหนึ่งเนี่ยเกิดตายไปก่อนคือแม้ว่าที่ดินเนี่ยตกแก่บุคคล2 คนปรากฏว่าบุคคลนี้ตายไปก่อนพอตายไปก่อนส่วนของคนนี้มันก็ตกแก่ผู้สืบสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นผู้กรรมสิทธิ์รวม
ในที่ดินแปลงนี้ก็มีสิทธิมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการของคนอีกคนนี้ได้งั้นผู้สืบสิทธิ์ของผู้ก็มีสิทธิยื่นคำร้องขอถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นผู้สืบสิทธิ์ของผู้มีกรรมสิทธิ์รวมมีสิทธิยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการของอีกคนหนึ่งได้อันนี้ฎีกาหรือกรรมวิสาดิกา5241/248ก็วิจัยทำนองว่าถ้ามีกรรมสิทธิ์รวมในที่นี้หากก็จึงฟังได้ว่ามีกรรมสิทธิ์รวมในที่นี้ก็ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้นะผู้ประกอบกิจการค้าร่วมกับผู้ตายผู้ประกอบกิจการร่วมกับผู้ตายเนี่ยมันก็ทำนองเดียวกับไอ้ทำนองมันไม่ถึงกับเป็นผู้กรรมสิทธิ์รวมผู้เงินส่วนรวมมีบางอย่างผู้มีกรรมไอ้ผู้ประกอบกิจการร่วมกับผู้ตายเนี่ยมันก็ทำนองเดียวเหมือนกับสามีภรรยาที่ร่วมทำมาหากินทรัพย์กันแต่ผู้ประกอบกิจการร่วมผู้ตายเนี่ยบางทีมันเหมือนเป็นหุ้นส่วนลักษณะเป็นหุ้นส่วนที่ไม่จดทะเบียนทำลักษณะเป็นหุ้นส่วนไม่จดทะเบียนไม่จดทะเบียนปั๊บมันต้องบอกว่าต้องรับผิดในร่วมกันหมดในหนี้ต่างๆของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนยันมันอาจมีทรัพย์สินได้ต่างๆที่ประกอบกิจการร่วมกันแล้วอีกคนหนึ่งตายไปยันอีกคนหนึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้นั้นก็มีคำพิพากษาฎีกา5012/2518วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานยันจากแนวคำพิพากษาฎีกาเนี่ยมันก็จะสรุปว่าเนี่ยที่แนวคำพิพากษาที่เกิดวินิจฉัยว่าอย่างไรเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็คือ9ประการตามที่ว่านั้นยังไม่ถ้ามองดูไม่เห็นมีนอกจากนี้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่ตอนนี้มันมีประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ไอ้มาตรา1590 1598/30ในกรณีที่นักศึกษาไปดูในกรณีที่ว่าผู้รับบุญธรรมเนี่ยผู้รับบุญบุญธรรมยกทรัพย์สินให้แก่บุญบุญธรรมยกทรัพย์สินให้บุญธรรมขณะมีชีวิตแล้วบุญบุญธรรมเนี่ยถึงแก่ความตายโดยไม่มีคู่สมรสหรือไม่มีผู้สืบสันดานทายาทบุญธรรมไม่มีสองประการนี้เขาว่าให้สิทธิ์ผู้รับบุญบุญธรรมที่จะเรียกร้องเอาทรัพย์ส่วนนั้นจากกองคืนกลับมาเป็นของตนได้คืนกลับมาเป็นของตนได้อย่างนี้เนี่ยถ้าว่าโดยปกติผู้รับบุญบุญธรรมเนี่ยไม่มีสิทธิได้รับมรดกของบุญบุญธรรมเว้นแต่บุญบุญธรรมจะทำพินัยกรรมไว้ยันผู้รับบุญธรรมไม่ถือเป็นทายาทโดยธรรมของผู้รับบุญบุญธรรมเมื่อไม่ก็มีสิทธิรับมรดกแต่กฎหมายเขามียกเว้นไว้ตามมาตรา1598/30ให้มีสิทธิเรียกร้องยันกรณีนี้ผู้รับบุญบุญธรรมถือว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยธรรมมาตรานี้เป็นกรณีที่ว่าทำให้ทายาทอื่นถ้ากรณีหมายว่าทายาทตั้งแต่ระดับ3ถ้ามี1 2แล้วไม่มีสิทธิ์เรียกคืนแต่ถ้าไม่มี1 2ปั๊บทายาทโดยธรรมดา3เสียสิทธิ์ในการรับมรดกเพราะผู้รับบุญธรรมเรียกเอาทรัพย์ที่ให้แก่บุญธรรมในระหว่างชีวิตคืนมาจากกองมรดกงั้นกรณีนี้ว่าผู้รับบุญธรรมถือว่าเป็นผู้มีสิทธิโดยธรรมในการรับมรดกเฉพาะส่วนที่ดินแปลงนี้ยันในกรณีนี้ผู้รับบุญบุญธรรมก็น่าจะบอกแปลได้ว่าถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียเฉพาะที่ดินส่วนนี้แต่ยังไม่เคยมีคำวินิจฉัยฎีกาเป็นมาตรฐานแต่ว่าการเรียกทรัพย์คืนตัวนี้เนี่ยอาจารย์เคยเอาไปออก
ออกข้อสอบผู้ช่วยข้อสอบผู้ช่วยว่าใครเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องมาทรัพย์ตัวนี้นะซึ่งก็เคยมีอาจารย์เคยไปออกข้อสอบผู้ช่วยมันก็จะไปเข้าอาจจะไปออกข้อสอบหนึ่งว่าใครมีอำนาจหน้าที่จัดการนั้นทำศพเดี๋ยวจะไปไอ้หน้าที่ในการจัดการนำศพไอ้หน้าที่ในการจัดการนำศพเขาใช้ว่าผู้รับพินัยกรรมหรือผู้มีสิทธิโดยธรรมมากที่สุดแต่อาจารย์เคยไม่เคยมีสิทธิเรียกร้องเคยไปออกข้อสอบผู้ช่วยซึ่งเป็นตัวบทตรงๆเพียงแต่ว่าถ้าคนไหนไม่แม่นในเรื่องนี้ก็อาจจะนึกถึงไม่นึกถึงมาตรานี้นะก็นะอย่างในกรณีที่ว่าเขาถ้าเกิดว่าไอ้ทรัพย์ตัวนี้มากกว่าสิ่งเขาก็มีสิทธิเป็นผู้จัดการทำศพได้ด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิโดยธรรมเขาก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรานี้แต่ยังไม่มีคำวิสาณิกาแต่อาจารย์รับรองได้ว่าถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะกรณีอันนี้ก็คือผู้มีส่วนได้เสียตอนนี้พาเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยมีอยู่ตลอดไปหรือไม่หรือจะเสียไปหรือไม่ความเป็นผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยเวลายื่นคำร้องต้องดูว่าขณะยื่นคำร้องเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ถ้าขณะยื่นคำร้องครั้งแรกเขามีผู้เป็นผู้มีส่วนได้เสียแต่ขณะยื่นคำร้องความเป็นผู้มีส่วนได้เสียสิ้นไปแล้วอย่างนี้เขาก็ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องอย่างเช่นขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายเนี่ยทรัพย์มรดกตกแก่ผู้เยาว์ตกแก่ผู้เยาว์บิดามารดาเนี่ยเป็นผู้แทนในยอดธรรมเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิยื่นคำร้องได้แต่ปรากฏว่าหลังจากตายไป6เดือนผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะพอผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะเขามีสิทธิที่จะการทรัพย์สินได้โดยไม่ต้องอะไรต่างๆเลยความเป็นผู้ปกครองความเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองก็สิ้นไปเมื่อความเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองสิ้นไปความมีส่วนได้เสียเขาก็ไม่มีแล้วงั้นต่อมาก็จะมายื่นคำร้องว่าอ้างว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างนี้ถือว่าความมีส่วนได้เสียในที่ดินเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยหรือว่าความเป็นทายาทมีตกลงแบ่งปันทรัพย์มรดกไปแล้วมันถ้าขอบจานมุมการจัดบอลโมเสร็จที่มันมีเหตุแล้วหรือว่าเขาขายส่วนของเขาไปหรือเขาขายส่วนของพันธุ์ให้คนอื่นไปแล้วตกแก่เขานะตกแก่นายกได้ขอเขาก็เลยขายส่วนของเขาให้ในของนายกเนี่ยตกขายให้นายขอโดยทายาทหรือสร้างอย่างนี้ความเป็นทายาทของเขาสิ้นไปความมีส่วนได้เสียเขาก็สิ้นไปโดยอัตโนมัติอย่างนี้ถือว่าความมีส่วนได้เสียสิ้นไปแล้วนะงั้นขณะยื่นคำร้องเราต้องดูว่าเขามีส่วนได้เสียอยู่หรือไม่มีความเป็นทายาทหรือไม่งั้นถ้าความเป็นทายาทหรือความมีส่วนได้เสียมันสิ้นไปแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องนะคำพิพากษาฎีกาที่5688/2บรรดาผู้ร้องและผู้คัดค้านได้แบ่งที่ดินมรดกของบิดาให้ทายาททุกคนรวมทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านได้ครอบครองเป็นสัดส่วนแล้วเป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยชอบตามประมวลมาตรา7-5-6/2เมื่อผู้ร้องได้ขายที่ดินที่รับแบ่งแล้วจึงไม่มีส่วนได้เสียในกองมรดกไม่มีสิทธิจัดการมรดกต่อไปนะหรือฎีกา9504/2544บันทึกประจำวันเกี่ยวคดีมีข้อความแจ้งว่าผู้ร้องและนางเลียงขอสละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกให้แก่ผู้คัดค้านได้ยอมให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกเพียงผู้เดียวไม่ใช่การสละมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1612แต่มีลักษณะเป็นสัญญาแบ่งปันทรัพย์มรดก
เมื่อทั้งสองฝ่ายลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวย่อมผูกพันคู่สัญญาตามมาตรา752ผู้ร้องจึงไม่ได้ญาติผู้มีสิทธิ์ได้มรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกและไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการของผู้ตายเห็นไหมความเป็นทายาทความเป็นผู้มีส่วนได้เสียสิทธิ์ไปแล้วมันก็ไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องก็ไม่ถือว่าเป็นทายาทผู้มีส่วนตามมาตรา713ในขณะยื่นคำร้องพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็เป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกได้อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าบทกฎหมายไอ้บทกฎหมายมันเป็นตามเรื่องพระราชบัญญัติพนักงานอัยการพ.ศ.2498มาตรา11อนุ2แต่ปัจจุบันนี้มันมีแก้ไขยกเลิกเปลี่ยนต้องไปบังคับตามนั้นซึ่งเขาก็ยังให้อำนาจของพนักงานอัยการอยู่พนักงานอัยการอยู่ก็มีคำพิพากษาไอ้กรณีส่วนมากจะเป็นกรณีพนักงานในการจะยื่นคำร้องก็ตอบว่ามีทายาทบางคนเข้าไปขอหรือผู้มีส่วนบางคนไปขอหรือใครไปขอให้พนักงานการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนะมันก็มีคำพิพากษาฎีกาที่724/2128 4528/2119นะก็มีใจนะแต่กรณีนั้นบุคคลที่ขอเป็นผู้จัดการคือ3เศษทายาทผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการ3ประเภทนะผู้มีส่วนได้เสียมีใครบ้างไอ้ก็ว่าไอ้คำพิพากษาฎีกาก็ไว้ถึง9ประการแต่ถ้าหลักแบบที่อาจารย์ว่าถ้าไม่มีคิดง่ายๆถ้าไม่มีตรงกับคำพิพากษาคิดง่ายๆเพียงว่าเขามีส่วนได้เสียหรือไม่ถ้าไม่มีคำว่าผู้มีส่วนได้เสียคิดอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้าไม่มีผู้จัดการเขาจะเสียประโยชน์หรือไม่ถ้ามีผู้จัดการเขาจะได้ประโยชน์หรือไม่เนี่ยแปลความหมายของผู้มีส่วนได้เสียแค่นี้มันก็จะทำไปสามารถตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องตอบโจทย์ทุกเรื่องโดยไม่จำเป็นต้องไปยึดถือแนวคำพิพากษาฎีกานะการขอตั้งผู้จัดการมรดกเขาว่าทายาทผู้มีส่วนได้เสียพนักงานอัยการบุคคลเหล่านี้จะขอให้ตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกปกติพนักงานในการเนี่ยก็ต้องขอให้ตั้งคนอื่นแน่คงจะไม่ขอให้ตั้งตัวเองแน่แต่ถ้าขอให้ตั้งตัวเองก็ไม่มีกฎหมายห้ามบุคคลเหล่านี้จะขอให้ตั้งตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกได้ทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีกฎหมายห้ามว่าบุคคลเหล่านี้จะขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้ผู้จัดการไม่ได้งั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยอาจจะขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้โดยไม่ต้องขอให้ตั้งตนเองเป็นผู้จัดการมรดกนะเพียงแต่ว่าการที่จะขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกจะต้องได้ความว่าบุคคลอื่นไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามส่วนบุคคลเหล่านี้เนี่ยขอตั้งตัวเองก็ได้ขอตั้งตัวเองแต่ถ้าตัวเองเป็นบุคคลต้องห้ามขอตั้งตัวเองไม่ได้นะบุคคลเป็นบุคคลต้องห้ามแต่ถ้าหรืออยากตั้งบุคคลอื่นก็ได้นะคำพิพากษาฎีกาที่724/2508พนักงานอัยการมีอำนาจร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกตั้งผู้อื่นเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกับผู้ร้องได้คำพิพากษาฎีกา342/2504ผู้จะมาเป็นผู้จัดการมรดกนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียเพียงไม่เป็นบุคคลที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา718แล้วว่าถูกร้องขอต่อศาลให้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกได้ยันตั้งคนอื่นเป็นผู้จัดการมรดกได้แต่ว่าบุคคลอื่นต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา718แต่ในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการถ้ายื่นไปแล้วเนี่ยผู้ยื่นคำร้องเนี่ยตายไปเนี่ยจะมีการรับมรดกขอรับมรดกความตามมาตราปวิแพ่งมาตรา1404ประมวลกฎหมายแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42หรือไม่การเข้ารับมรดกไอ้การรับมรดกความนะไอ้มาตราถ้าไปดูวิแพ่ง42เนี่ยขอเข้ามารับมรดกความแทนผู้มรณะเนี่ยได้เสมอเว้นแต่จะเป็นสิทธิเฉพาะตัว
ถ้าไม่ใช่สิทธิเจ้าตัวก็เข้าเป็นผู้ความแทนได้แต่การยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกมันเป็นสิทธิเฉพาะตัวเฉพาะตัวยันถ้าผู้จัดการมรดกตายปั๊บสิทธิไอ้ทายาทของบุคคลเหล่านี้จะขอเป็นผู้จัดการมรดกเข้าเป็นผู้ความแทนไม่ได้ก็เป็นผู้แทนทายาทผู้มีส่วนได้เสียเนี่ยพนักงานอัยการเกิดตายลงเนี่ยจะขอเข้าเป็นคู่ความแทนโดยอ้างปวิแป้งมาตรา42ไม่ได้เพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวทายาทเมื่อเสียชีวิตตัวเพียงตัวเองมีสิทธิอย่างไรก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างสมมติว่าตกแก่ที่ทรัพย์มรดกตกแก่นายกนายกยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกระหว่างมีนายกตายหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกานายกตายขึ้นมาเนี่ยปั๊บศาลก็ต้องจำหน่ายคดีจะเข้ารับมรดกแทนคู่ความผู้มรดกไม่ได้นะเพราะเป็นสิทธิเฉพาะตัวแม้ว่านายกเนี่ยจะเป็นผู้เป็นทายาทแล้วทรัพย์ของนายกจะตกแก่ทายาทของนายกทายาทของนายกก็ต้องมายื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกในฐานะในฐานะผู้มีส่วนได้เสียอีกชั้นจะเข้าแทนที่มรดกนั้นไม่ได้นะก็มีคำวิจารณ์ฎีกาที่5735/2033 3791-3792/204วินิจฉัยไว้เป็นบรรทัดฐานนะไปเปิดดูเองสำหรับพนักงานอัยการเนี่ยทายาทขอเข้าแทนตาม42ไม่ได้แต่เรื่อง พนักงานอัยการนี่เป็นเรื่องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะของอัยการพนักงานอัยการอื่นๆก็มาดำเนินการแทนต่อท่านเองไม่ถือเป็นการเข้ารับมรดกแทนที่นะไม่ถือเป็นการรับมรดกแทนที่พนักงานอัยการคนอื่นก็มาปฏิบัติหน้าที่แทนเพราะถือว่าลักษณะเป็นการทำในนามของในทางรายการตามกฎหมายยันพนักงานคนนี้ตายพนักงานอัยการคนอื่นก็เข้ามาดำเนินคดีนั้นต่อไปแทนกรณีไม่ถือว่าเป็นการเข้าแทนตามมาตรา42วิแพ่งในการยื่นเมื่อมีสิทธิ์ยื่นคำร้องแล้วก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องแล้วก็การที่จะยื่นคำร้องได้กฎหมายก็เป็นมาตรา1713นี่ก็บัญญัติเหตุที่จะยื่นคำร้องก็บัญญัติเหตุที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา1713อนุ1อนุ2อนุ3นะเขาจะรวมโดยรวมทายาทโดยธรรมหรือผู้ได้รับกรรมสูญหายไปอยู่นอกเนื่องจากหรือเป็นผู้เยาว์อนุ1ผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถหรือเต็มใจที่จะจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจะหรือแบ่งปันมรดกเมื่อข้อกำหนดซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับจะต้องมีเหตุทั้ง3ลักษณะนี้ถ้าไม่เข้าเหตุตาม3ลักษณะนี้แล้วก็มายื่นคำร้องศาลก็ต้องยกคำร้องศาลต้องยกคำร้องศาลก็ต้องยกคำร้องต้องมาเข้าเหตุนี้ศาลนี้ต้องยกคำร้อง ไอ้ผู้ทายาทเป็นผู้เยาว์ขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ไม่จำเป็นว่าขอให้เป็นผู้เยาว์แล้วมันเข้าเหตุแล้วผู้รับกรรมสูญหายทายาทธรรมหรือผู้รับความสูญหายเขาว่าสูญหายเนี่ยไม่ถึงกับเป็นไม่ถึงกับจำเป็นต้องมีคำสั่งศาลสูญเขาว่าสูญหายกฎหมายไม่ได้ว่าถูกสั่งให้เป็นคนสาบสูญไม่เพราะถูกสาบสูญก็ตายเพราะมันตกนั่นมันอาจจะทายาทบางคนสูญหายสูญหายนี่ก็หมายว่าเป็นการไม่แน่นอนนะคำว่าสูญหายเนี่ยคำว่าสูญหายเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องสูญหายทุกคนมีทายาทหลายๆคนเนี่ยสูญหายหรือเป็นผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทุกคนสูญหายอาจจะบางคนสูญหาย
สูญหายคำว่าสูญหายจริงคือไม่ทราบข่าวคราวเลยเพียงแต่ว่าไม่ทราบที่อยู่รู้ว่าไปอยู่ตรงนู้นเนี่ยแต่ไม่ทราบที่อยู่อย่างนี้ไม่ถือเป็นการสูญหายสูญหายทำนองที่ว่าอาจจะไปตัวที่จะอาจจะเข้ากับเกณฑ์ที่จะยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการขอให้เป็นคนสาบสูญได้แต่ไม่ได้ยื่นคำร้องขอเป็นคนสาบสูญอย่างนี้ถือเป็นไม่สูญหายนะคำพิสาริกาที่611/2เจ้ามรดกยังมีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน3คนแต่อพยพไปอยู่ต่างจังหวัดไม่ทราบที่อยู่แน่นอนถือไม่ได้ว่าทายาทโดยธรรมดังกล่าวของเจ้าสูญหายไปตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1723ที่จะใช้สิทธิ์ร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกตามป.วิ.แพ่งมาตรา55ได้นะคือไม่มีเหตุตามกฎหมายแม้จะเป็นการร้องฝ่ายเดียวการยื่นคำร้องก็ต้องมีเหตุตามกฎหมายโต้แย้งสิทธิหรือจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลเมื่อไม่เข้าเหตุตามเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุที่ต้องใช้สิทธิทางวิแพ่งมาตรา55ก็ต้องมีข้อโต้แย้งสิทธิหรือจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลการใช้สิทธิทางก็คือคำร้องฝ่ายเดียวนั่นเองอนุสองผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถหรือเต็มใจที่จัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการยำรงหรือแบ่งปันมรดกทายาทไม่สามารถคำว่าท่านไม่สายาทเนี่ยอยากเป็นผู้เยาว์เป็นผู้เยาว์ต้องห้ามไม่สามารถที่จะจัดการในทรัพย์สินแน่ๆเป็นผู้เยาว์แน่ไม่เต็มใจอย่างทายาทเรียกคำไม่เต็มใจหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกหรือแบ่งปันมรดกมันได้แบบเรื่องกว้างเลยไม่มีความสามารถตามกฎหมายอย่างเช่นเป็นคุณสมบัติที่จะเป็นผู้จัดการมรดกต้องห้ามหรือได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วต่อมาเนี่ยตกเป็นบุคคลล้มละลายผู้จัดการมรดกตกเป็นบุคคลล้มละลายต้องกลับไปนี้ไม่สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้มันคุณสมบัติต้องห้ามหรือกรณีไอ้เป็นคนเสมอไร้ความสามารถคนไร้สมุนเสมอไร้ความสามารถไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามแต่ว่าอย่างนี้ถือไม่มีความสามารถจะเป็นจริงแล้วเพราะขนาดทรัพย์สินของตัวเองยังไม่สามารถจัดการได้โดยดีต้องมีผู้พิทักษ์อย่างนี้ก็ถือว่า ไม่มีความสามารถตามความจริงแล้วนะเนี่ยกรณีผู้เยาว์ไม่มีความสามารถก็เข้ามาตรานี้ด้วยเพราะผู้เยาว์ไม่สามารถจัดการทรัพย์สินได้ต่างๆเว้นแต่ได้รับอนุญาตบางทรัพย์สินบางประเภทต้องได้รับอนุญาตจากศาลอย่างนี้ก็ถือเข้าทั้งอนุ2ด้วยยันผู้เยาว์เนี่ยเข้าทั้งอนุ1อนุ2นะหรือผู้จัดการมรดกปฏิเสธที่จะรับเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกตามที่คำปฏิเสธที่รับที่จะเป็นผู้จัดการมรดกก็คือไม่เต็มใจแล้วที่จัดการมรดกก็ตั้งได้คำพิสาริกา593/2ในไปที่ผู้จัดการตามที่กรรมประเสริฐที่จัดการเมืองนี้จึงเป็นกรณีผู้จัดการไม่เต็มใจที่จัดการมรดกแล้วโดยไม่เข้ารับหน้าที่ผู้จัดการชอบที่ผู้ร้องขอต่อศาลทั้งผู้จัดการเสียใหม่นะเมื่อข้อกำหนดเพียงกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับอย่างเช่นตั้งนายกเป็นผู้จัดการมรดกแล้วนายกตายไปแล้วมันไม่มีผลบังคับแล้วถ้าบอกไม่มีผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมนะอันนี้ก็คือว่าเหตุที่ร้องขอย่างในคดีก่อนอื่นไอ้คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกพอมีไอ้คดีเป็นร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเลยประเด็นในคดีในเรื่องผู้จัดการมันจะมีร้องขอครับอันนี้ไปมันจะมีประเด็นข้อพิพาทประเด็นในคดีในการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมันจะมี3ประการไม่ว่าจะมีเป็นฝ่ายเดียวหรือ2ฝ่ายถ้า2ฝ่ายมันก็ต้องมี1ผู้ร้องนะเป็นทายาทหรือเป็นผู้มีส่วนประเด็นก็1ผู้ร้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือบ้างงานการอย่างไม่ประเด็นข้อหนึ่งที่ต้องในกรณีที่ว่ามีแบ่งสองมีเหตุขัดข้องในการป
ประเด็นข้อ2มีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกไหมประเด็นที่3บุคคลที่จะเป็นผู้จัดการมีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่ต้องห้ามหรือไม่งั้นมันจะต้อง3ประเด็นนี้เท่านั้น3งั้นกรณีที่ว่ามีการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการบอกว่ามีพฤติกรรมอีกคนหนึ่งคัดค้านว่าพฤติกรรมปลอมอย่างนี้ประเด็นว่าพฤติกรรมปลอมหรือไม่เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพราะมันจะนำไปสู่กันว่าถ้าพฤติกรรมไม่ปลอมคนนี้ผู้รับทราบตามพฤติกรรมเป็นญาติคุณแต่ถ้าพฤติกรรมไม่ปลอมเป็นพฤติกรรมปลอมคนนี้มันจะเป็นประเด็นวินิจฉัยว่าเมื่อถ้าปลอมว่าบุคคลที่ยื่นคำผู้ร้องที่เป็นผู้รับพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่ผู้รับพฤติกรรมแล้วไม่เป็นทายาทงั้นมีหลายๆเรื่องที่แม้แต่ผู้สามคนก็ยังหลงประเด็นพอมีประเด็นเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่มีประเด็นเรื่องพฤติกรรมปลอมหรือไม่วินิจฉัยซึ่งไม่ถูกต้องมีเยอะแยะไอ้ที่ผู้สาที่วินิจฉัยมาทำนองนี้คือแม้ศาลถูกแม้ศาลฎีกาบางคนก็ยังบำรุงศาลอาจารย์ต้องมีประเด็นในคดีอยู่ว่าปลอมหรือไม่ปลอมหรือไม่เพื่อจะนำไปสู่กันว่าผู้ร้องผู้อาคารเนี่ยใครเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียการตั้งผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลอำนาจศาลเนี่ยเป็นจำนวนกันในการผู้จัดการมรดกมันก็แล้วแต่กรณีไปอำนาจผู้จัดการมรดกในการตั้งผู้จัดการมรดกว่าเป็นอำนาจโดยเฉพาะของศาลไอ้มาตรา1713วรรค2อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าไม่ใช่บทบังคับศาลที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดกตามพฤติกรรมผู้จัดการตั้งในกอเป็นผู้จัดการมรดกขอให้ตั้งในกอเป็นผู้จัดการมรดกศาลอาจจะไม่ตั้งในกอเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้ถ้าเกิดในกอยื่นคำร้องฝ่ายเดียวมาศาลจะยกคำร้องไปเลยก็ได้แต่ถ้าในกอยื่นคำร้องมาปั๊บมีคนอื่นคัดค้านศาลอาจจะไปตั้งในกอเป็นผู้จัดการมรดกโดยตั้งอาจจะตั้งผู้คัดค้านที่ขอตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก็ได้นะที่มีสิทธิ์รับมรดกหรืออาจจะตั้งร่วมกันทั้งสองคนก็ได้นะยันในบทบัญญัติมาตรา1713วรรค2ไม่ใช่บทบังคับศาลแล้วการจะตั้งจำนวนเท่าไหร่มันก็แล้วแต่ศาลมีในกอยื่นคำร้องขอให้ตั้งในกอเป็นผู้จัดในกอกับในขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันในคอยื่นคำร้องคัดค้านว่าขอให้ตั้งในคอเป็นผู้จัดการมรดกคนเดียวกรณีเช่นนี้ศาลอาจจะตั้งในกอหรือในขอร่วมกับในคอเป็นผู้จัดการมรดกหรือตั้งในกอในขอเป็นผู้จัดการมรดกไม่ตั้งในคอหรือตั้งในขอเป็นผู้จัดการในคอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันหรืออาจจะตั้งในกอในขอหรือในขอเป็นผู้จัดการร่วมกันทั้งสามคนก็ได้นะเป็นผู้อำนาจตอนนี้ปัญหาว่านิติบุคคลเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่นิติบุคคลมรดกเป็นผู้จัดการมรดกได้นิติบุคคลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้จัดไอเดี๋ยวก่อนนิติบุคคลเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่นิติบุคคลเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลอย่างหนึ่งซึ่งมีสิทธิหน้าที่ได้ตามกฎหมายแต่การจะมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมายต้องเป็นไปตามวัตถุของนิติบุคคลเป็นตามวัตถุของนิติบุคคลถ้าว่าวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลได้จดทะเบียนว่าให้มีอำนาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกได้นิติบุคคลนั้นก็ย่อมเป็นผู้จัดการมรดกได้เป็นผู้จัดการมรดกได้นั้นก็ดูว่าไอ้การเป็นนิติบุคคลเนี่ยมันขัดวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้นถ้าไม่ต้องห้ามแล้วก็สามารถเป็นผู้จัดการมรดกได้อันนี้ก็ไม่มีคำวิจารณ์ก็มีคำวิสาธิกาวิจัยไว้แต่ไม่ได้วิจัยตรงๆว่าให้เป็นผู้จัดการมรดกเพียงแต่ว่าวิจัยว่าไม่ให้เป็นแต่ว่าก็ได้บัญญัติหลักนี้ไว้ว่า
คำพิสาฎีกาที่1127/224ประชุมใหญ่บุคคลที่ต้องห้ามไม่ให้เป็นผู้จัดการมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1718ย่อมนำมาใช้แก่นิติบุคคลได้เท่าที่ไม่ขัดกับสภาพของนิติบุคคลไม่มีบทกฎหมายใดห้ามนิติบุคคลไม่ให้เป็นผู้จัดการมรดกฉะนั้นถ้าไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ตามที่ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้งของนิติบุคคลนั้นแล้วศาลย่อมตั้งนิติบุคคลเป็นผู้จัดการได้ตามที่เห็นสมควรแล้วก็มีคำพิสาฎีกาที่3166/214/6557/2530วิจัยไว้ทำนองเดียวกันเพราะฉะนั้นนิติบุคคลเนี่ยก็เป็นผู้จัดการมรดกได้นะแต่นี่การเป็นผู้จัดการมรดกคนที่จะเป็นผู้จัดการมรดกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา1718คือผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะงั้นถ้าคนไหนยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้เป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้เลยการไม่รู้ที่นี้ว่าอาจจะโดยการสมรส18ปีสมรสแล้วถือว่าเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วสมรสแล้ว6เดือนหย่าอย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วไม่มีผลทำให้ว่ามาเป็นผู้เยาว์เหมือนเดิมบุคคลวิกลจริตเนี่ยก็เป็นผู้จัดการมรดกได้ไม่มีกฎหมายต้องห้ามไม่ให้เป็นผู้จัดการมรดกนะแม้ศาลเองไม่สั่งบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถอันนี้พอสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถสมัยความสามารถก็ถือต้องห้ามแล้วบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายต้องศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลายเพียงแต่ถูกพยัคฆ์ทรัพย์เด็ดขาดยังไม่สั่งให้เป็นคนล้มละลายก็ไม่ต้องห้ามแต่ว่ามันโดยสภาพศาลก็คงไม่ตั้งเพราะว่าก่อนที่จะล้มละลายจะต้องมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วก็เพราะพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนี่ยังไม่ถือว่าถูกศาลเป็นคนล้มละลายไม่ต้องห้ามตอนนี้พอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่การเริ่มมีอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดกเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เราก็ต้องแยกดูสิทธิและหน้าที่เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้จัดการมรดกมี3ประเภทผู้จัดการโดยคำสั่งศาล มันก็มีมาตรา1716เขาบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าหน้าที่ผู้จัดการมรดกที่ศาลตั้งให้เริ่มนับแต่วันที่ศาลนับแต่วันที่ได้ฟังหรือถือว่าได้ฟังคำสั่งศาลแล้วคำว่าคำสั่งศาลนี่เนี่ยมีความหมายว่าไงคำสั่งของศาลต้องเป็นคำสั่งที่ถึงที่สุดหรือไม่หรือไม่ต้องถึงที่สุดหรือไม่ต้องที่สุดอันนี้ก็เป็นมันก็ต้องมีแปลความคำพิสาฎีกาก็วินิจฉัยว่าคำว่าคำสั่งศาลนี้หมายถึงคำสั่งศาลของศาลใดหนึ่งถ้าศาลต้นมีคำสั่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้วถือว่ามีอำนาจหน้าที่ทันทีเพราะอะไรมั้ยเพราะเขาต้องการความรวดเร็วแปลว่าความรวดเร็วเพราะถ้าจะรอให้ถึงคำพิสาถึงที่สุดเนี่ยมันอาจจะเสียหายแก่กองมรดกได้ไอ้ใครมีอำนาจฟ้องถ้าไม่มีเนี่ยเกิดไปฟ้องให้เรียกเจ้ามึงเจ้านี่อะไรเนี่ยเจ้านี่ให้รับผิดรับผิดอะไรเนี่ยมันถ้าเกิดร้อยถึงที่สุดไปฟ้องเรียกเกินกำหนดอายุความเข้าสู่ยกอายุความขึ้นต่อสู้มันอาจจะขาดอายุความได้นะยันไอ้มันก็เลยมีคำพิสาฎีกาวินิจฉัยไว้เป็นมาตรฐานว่าคำพิพากษาชั้นต้นเพราะอะไรนักศึกษาไอ้มันมาดูนะคำพิพากษาฎีกา
คำพิสารดีกาที่5/6/2563ชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องผู้การที่1/2เป็นผู้จัดการร่วมกันแม้คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นสองก็ตามคำพิสารศาลชั้นต้นก็ผูกพันผู้ร้องผู้การที่1และที่2อยู่จนกว่าคำพิสารนั้นถูกเปลี่ยนแปลงกับแก้ไขหรือว่าเสียตามประมวลกฎหมายพิจิตรวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา145จึงถือได้ว่าผู้ร้องผู้การที่1เป็นผู้จัดการร่วมกันซึ่งตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1710ให้กำหนดหน้าที่ของผู้จัดการที่ศาลตั้งให้เริ่มนับแต่วันที่ได้ฟังหรือว่าได้ฟังคำสั่งศาลแล้วคำสั่งศาลแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิแพ่งถ้าวิแพ่งก็ว่าผูกพันคู่ความจนถึงกลับหรืองดเสียมันก็เหมือนบังคับคดีเพราะสิทธิในบังคับคดีนับแต่มันมีคำสั่งตามไอ้2/1วิแพ่งสิทธิบังคับคดีนับแต่มีศาลมีคำสั่งพอมีสิทธิปั๊บถ้าไม่มีการทุเลาบังคับคดีเนี่ยเขาบังคับคดีได้เนี่ยอายุ10 ปีบังคับคดีไป10 ปีนับแต่ศาลชั้นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนับแต่ตั้งเพราะตั้งถูกงดเสียเขาถือมีอำนาจเขาจะไปฟ้องเรียกร้องมรดกได้ทันทีเรียกให้เจ้าหนี้ไอ้ชำระหนี้ได้แล้วต่อมาก็มีคำพิสารฎีกา193/241วินิจฉัยทำนองเดียวกันนะตอนนี้ผู้จัดการอันนั้นก็คือผู้จัดการโดยคำสั่งศาลนั้นไม่จำเป็นต้องถึงที่สุดนะไอ้ผู้จัดการมรดกโดยทายาทตกลงก็นับตั้งแต่วันที่ตกลงคุณตกลงรับเป็นผู้จัดการมรดกตามพิธีกรรมอะไรคุณมีสิทธิที่จะอำนาจหน้าที่คุณเริ่มทันทีพอรับปั๊บอำนาจหน้าที่เริ่มตั้งแต่วันนั้นทันทีนะอันนี้ก็ทันทีแล้วถ้าผู้จัดการมรดกโดยทายาทตกลงแต่งตั้งผู้จัดการมรดกโดยทายาทตกลงต้องนับแต่วันที่ตกลงนับแต่วันที่ตกลงเพราะเป็นเรื่องตามตัวการตัวแทนตัวการตั้งตัวแทนให้เป็นผู้จัดการมรดกปั๊บถ้าไม่มีกำหนดว่าให้เริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นับทันทีแต่ถ้ามีกำหนดว่าให้มีอำนาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการนับแต่วันนี้ก็นับแต่วันนี้ตามที่ตัวการกำหนดนะตัวการกำหนดฉันสำหรับไอ้วันนี้ก็คงยุติเพียงเท่านี้นะไอ้ก็หมดเดี๋ยวเหลืออีก5 นาทีนะเอาต่อไปสักหน่อยนะมาดูสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกสำหรับสิทธิหน้าที่ของผู้จัดการมรดกเนี่ยไอ้ที่จะพูดเนี่ยเป็นเรื่องสิทธิหน้าที่ของผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือโดยคำสั่งศาลนะโดยคำสั่งศาลอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดการมรดกโดยทายาทตกลงแต่งตั้งอันนี้เป็นบทบัญญัติโดยคำสั่งและโดยพินัยกรรมโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะซึ่งจะเป็นไปตามที่นะซึ่งจะเป็นไปตามไอ้ประมวลกฎไอ้แป้งพันธุ์นี้ปรับถูกนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะถ้าโดยหลักใหญ่ๆแล้วก็สิทธิหน้าที่ของผู้จัดการโดยหลักใหญ่แล้วมันก็จะเป็นไปตามมาตรา1719นะ1719ผู้จัดการมีสิทธิ์และหน้าที่ที่จะทำการเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพฤติกรรมและเพื่อจัดการทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นโดยหลักทั่วไปกระทำการเพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งศาลแจ้งชัดหรือปริยายแห่งพฤติกรรมประการที่หนึ่งโดยหลักใหญ่หรือจากการจะเป็นเพื่อจัดการโดยทั่วไปหรือแบ่งปันทรัพย์มรดกมันจะมี2 ประการไอ้ที่หลักใหญ่ๆมี2 ประการอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆนะตอนนี้มาดูเน้นหลักใหญ่ๆตอนนี้มาดูหลักทั่วไปหลักทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดกเนี่ย
มันจะมีได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ประการหลักทั่วไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ์ได้รับมันเป็นกองมรดกอย่างที่ว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลงนั่งกระดูกแขวนคอยันคนที่เป็นผู้จัดการมรดกคุณทำหน้าที่อย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จโดยหลักทั่วไปในมันนี่เป็นอย่างแต่อาจจะมีข้อยกเว้นว่าทายาทเสียงข้างมากกำหนดให้มีแนบเนตอย่างนี้ที่แนบเนตโดยหลักแล้วไม่มีสิทธิ์ในแนบเนตนะแนบเนตสองผู้จัดการมรดกทำนิยมซึ่งตอนมีส่วนได้เสียเป็นประเด็นต่อกองมรดกไม่ได้เว้นแต่พิธีกรรมจากอนุญาตหรือแนบอนุญาตจากศาลอย่างเช่นผู้จัดการมรดกไม่มีสิทธิ์ในแนบทรัพย์สินเลยเอาที่ทรัพย์สินนั้นมาขายตัวเองเพื่อจะเอาเงินไปแบ่งทายาทอย่างนี้ประโยชน์ได้เสียของผู้จัดการมรดกเป็นปฏิบัติกับกองมรดกแล้วเพราะโดยหลักทั่วไปคนที่จะซื้อทรัพย์สินเนี่ยก็อยากซื้อของถูกนะคนขายทรัพย์สินก็ต้องอยากได้ของแพงงั้นการที่ผู้จัดการมรดกมาขายทรัพย์สินให้ตัวเองอย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติเป็นปฏิบัติแต่ถ้าผู้จัดการมรดกเป็นทายาทด้วยคนหนึ่งโอนทรัพย์สินให้ตัวเองอย่างนี้ก็มีแนวของวิสาทิกาวิจัยว่าไม่เป็นปฏิปักษ์นะคำวิสาทิกา3508ทับ205จำเลยเป็นพี่น้องกับผู้ตายได้เป็นผู้จัดการของผู้ตายร่วมกับโจทย์ได้ทรัพย์สินกองหนุนตามสัญญาแบ่งให้ตนเองประโยชน์ส่วนได้เสียของโจทย์ย่อมเป็นประดักต่อกองหนุนแม้จะเป็นการทำในฐานะส่วนตัวก็ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายมาตรา1722จำเลยไม่เป็นทายาทเรื่องนี้จำเลยไม่เป็นทายาทเขาไอ้คำวิสาทิกาถือเป็นปฏิปักษ์คำพิสารีกา1410ทับการที่ผู้จัดการมรดกซึ่งเป็นทายาทของเจ้าโอนมรดกให้กับตนเองและทายาทอื่นซึ่งมีสิทธิ์รับมรดกหาจะเป็นการทำนิกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นประดักต่อกองมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา722ไม่เรื่องนี้ผู้จัดการเป็นทายาทคนหนึ่งจึงไม่ถือว่าเป็นผู้จัดการมรดกมีอำนาจจัดการ3ผู้จัดการมรดกต้องจัดการทรัพย์สินโดยตนเองคือจะไปมอบให้คนเนี่ยเว้นแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องที่กระทำโดยตัวแทนที่ตามหน้าที่ที่กฎหมายให้ไว้บางเรื่องที่ว่ากฎหมายไอ้คนเป็นผู้จัดการสามารถที่จะมอบให้ตัวแทนทำได้อันนี้ก็เป็น1,700เป็น123ประการที่4ผู้จัดการทำพินัยกรรมทำหนี้กรรมกับบุคคลนอกโดยเห็นแก่ทรัพย์สินเช่นตัวเองมีอำนาจที่จะขายทรัพย์สินเพื่อเอามาแบ่งกันแต่ทายาทก็ไปบอกว่าเอาไม่ฉันจะตกลงอันนี้คุณถ้าผมขายให้คุณกันอันนี้คุณต้องให้เงินผมขนาดนี้นะราคาอันนี้มันก็ทำตามว่าเป็นปฏิถือว่าตัวมีส่วนได้เสียแล้วเพราะว่าถ้าขายทรัพย์สินได้มากเท่าไหร่ราคาได้มากเท่าไหร่ทายาทก็ได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินมากเท่านั้นเมื่อตรงไปขอขายได้น้อยโดยตัวเองไปเอารับประโยชน์จากผู้ซื้อแม้รวมกันแล้วนะทำให้ทายาทได้รับไอ้ส่วนแบ่งในทรัพย์สินน้อยลงอย่างนี้ถือว่าเห็นประโยชน์นะเห็นประโยชน์อันบุคคลภายนอกที่ให้คำมั่นว่าจะให้มันก็ต้องห้ามตามนี้นี่การจัดการมรดกต้องถือเสียงข้างมากกรณีผู้จัดการมรดกหลายคนเสียงข้างมากอย่างเช่นมี3คน2คนเห็นอย่างนี้อีก1คนอย่างนี้ต้องถือว่า2คนแต่ถ้า1คนเองนี้1คนนี้1คน3คนไม่มีเสียงข้างมากแล้วเมื่อไม่มีเสียงข้างมากก็ต้องให้ศาลชี้ขาดตามมาตรานั้นนะอันนี้คือเสียงข้างมากมันก็ยังแยกว่าเป็นผู้จัดการมรดกตามพิธีกรรมหรือโดยคำสั่งศาลถ้าโดยคำสั่งศาลเนี่ยพอเขาตั้งเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน3คนเนี่ยพอตายคนหนึ่งปั๊บเหลือ2คนทำไม่ได้เลยนะจะต้องมาขอให้ศาลขออนุญาตศาลเพื่อตั้ง2คนเป็นผู้จัดการแต่ถ้าเป็นผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรมแล้วถ้าพินัยกรรมไม่ได้กำหนดไว้ให้จัดการมรดกร่วมกันมี4คนตายไป2คนอีกคนหนึ่งขอลาออกเหลือคนเดียวอย่างนี้คนเดียวจัดการมรดกได้เพราะถ้าเขามีคนเดียวไม่มีหลายคนไม่มีหลายคนเลยนั่นก็คือหลักทั่วไปในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการมรดกยันวันนี้ก็ยุติเพียงเท่านี้นะอาทิตย์หน้า
มาพบกันใหม่สำหรับไอ้พวกนี้ที่ผมเคยไปไว้ที่ดังนู้นแล้วไอ้เขาโครงเรื่องต่างๆใครยังไม่มีก็ไปขอถ่ายเอกสารที่ผมให้ไปแล้วนะไอ้ตรงที่ถ่ายเอกสาร MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บ moonsoon.com